ฝั่งตะวันออกของกรุงศรีอยุธยาเคยเป็นทุ่งหลวงหรือทุ่งนาหลวงที่ประกอบพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พืชพันธุ์ธัญญาหารหลักฐานในพงศาวดารและกฎมนเทียนบานมีพิธีเผาข้าวในเดือน3พิธีแรกนาในเดือน6พิธีนวดข้าวนำข้าวเข้าฉางหลวงในพระราชวังทุ่งหันตราเป็นทุ่งนาหลวงที่พระมหากษัตริย์ครั้งกรุงเก่าเสด็จมาประกอบพระราชพิธีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ข้าราชการกรุงเก่ายังสืบทอดการทำพิธีแรกนาณทุ่งหันตราแล้วรายงานถวายเป็นพระราชกุศลพระนครศรีอยุธยาจึงยังมีข้าวพันธุ์ดีหลายพันปลูกสืบมาจนปัจจุบันกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย